โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจของหรือว่าตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของสินค้าเนาะอยู่ในเพจ Facebook ด้วยนะคะเด็กติดเล่นขายของเล่นอยู่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ใช่ค่ะก็คือตรงข้างฟู้ดคอร์ทเนาะถูกต้องตรงข้างโรงหนังค่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องเดี๋ยวนะเจ้าของร้านชื่อน้องเฟิร์นละกันค่ะน้องเฟิร์นค่ะเฟิร์นเฉยๆเลยค่ะเฟิร์นโอเคค่ะก็เนาะเผื่อว่าจะได้ลูกค้าแบบว่ามาซื้อกันตรึมนะคะขอบคุณค่ะจ้าแป๊บเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูละครนี่โรงหนังเขาปิดอยู่นะฮะโรงหนังปิดอยู่โรงหนังปิดอยู่เดี๋ยวนี้พอดีมันใกล้บ้านนี่มาดูเราบอดเมื่อวานมาเฉียดดูเมื่อวานเห็นร้านเนี่ยคนซื้อเยอะอ๋อเหรอคนเมื่อวานมาเฉียดดูแล้วค่ะเห็นมีร้องบอดมีสเก็ตบอร์ดเพียบเลยอันนี้ไงเพียบเลยอ่ะใช่ก็เลยมาเฉียดเฮ้ยนี่ลายสวยนะอ๋อเออสวยดีอันนี้เป็นอะไรอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตเขาสเก็ตคืออะไรเอาไปที่ไหนมาอ๋อเซิร์ฟสเก็ตอ๋อที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตอะอ๋อโอ้ยไรทำไมไรสวยจังเลยเนาะอันนี้เขาวาดมาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะด้านนี้มันสวยสีดำอ๋ออีกด้านนี้จะเป็นสีดำมันเป็นชนิดใช่ไหมฮะมันเป็นยี่ห้ออะไรไปดูหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าทัชมันมีทัชใช่ป่ะใช่ค่ะยูข้างอยู่อันนี้เขาเรียกว่าทัชอะไรCX4 เฮ้ยบอกว่ามีทัชสปริงทัชอะแดปเตอร์ทัชอะไรไอ้เราคิดถึงว่าลูกเทพที่ต่างอ๋อลูกเทพที่ต่างอันนี้เบื้องต้นสำหรับค่ะสำหรับอันนี้เท่าไหร่ครับ2,900เหรอเฮ้ยโอเคเลยนะขายได้3,000 บาทเลยนี่อันนี้เซิร์ฟตัวกลางนี่อะไรอ่ะอันนี้เซิร์ฟเหมือนกันเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่ก็เซิร์ฟเหรอสำหรับนี่น่ารักอ่ะเด็กเฮ้ยนี่ก็น่ารักอ่ะดูดิอุ้ยมีที่จับด้วยมีที่จับด้วยอันนี้คือเซิร์ฟเหมือนกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเอาไว้ฝึกเฮ้ยแล้วหางมันมีประกงนี้ได้ด้วยกระดิกมันจะได้สเก็ตบอร์ดใช่แค่ที่กระดิกบอร์ดก็คือตัวที่เขามาซื้อไปจุดราคาแค่หลักร้อยเอ้าแล้วเขาซื้อไปแล้วเหรอทำไมเร็วจังวะยังไม่ทันถ่ายเลยซื้อไปแล้วร้านนี้อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ครับขายไม่แพงเนาะขายไม่แพงคิดว่าแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยคิดว่าจะต้องแต่ร้านนี้ขายอะไรบ้างเนี่ยของเยอะแยะจังเยอะค่ะโอ้ของเยอะมากอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้1,500เองแล้วสำหรับไปเริ่มต้นสำหรับเริ่มต้นยังไม่โปรเฟชชั่นแนลต้องเดี๋ยววันนี้เราจะลองบอร์ดสักหน่อยอยากได้ลองแล้วนี่เป็นไรนี่คืออะไรอ่ะแบบเนี้ยแล้วแบบเนี้ยคือเรามีเซิร์ฟสเก็ตอันนึงแล้วมีสเก็ตบอร์ดอันนึงแล้วตอนนี้อยากได้ลองบอร์ดแล้วแบบนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรโฟวิวเป็นของลูกค้าเลยนี่คือเป็นสเก็ตบอร์ดโฟวิวค่ะเป็นไงสเก็ตบอร์ดโฟวิวโฟวิวคือจะเร็วกว่าแล้วก็ล้อจะใหญ่กว่าฮะค่ะอ๋อสเก็ตบอร์ดมันจะล้ออย่างนี้ใช่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะล้อจะใหญ่และเร็วกว่าเร็วกว่าว้าวเป็นสเก็ตบอร์ดโฟร์วิวใช่ค่ะกับเส้น4 ล้อกับเส้น4 ล้อแล้วก็มีความสามารถพิเศษคือมีไฟมีไฟอ๋อตอนหมุนแล้วมีไฟได้ดีนะตอนดึกๆสว่างดีใช่อันนี้เป็นสเก็ตสเก็ตบอร์ดจริงๆต้องล้อเล็กอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้คือตัวธรรมดาที่เคยเห็นในหนังแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์อะไรพวกเนี้ยนะใช่ค่ะโอ้เฮ้ยน้องเกิดทันเหรอแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์โบราณหนังอ่ะหนังโบราณอ่ะสเก็ตบอร์ดทั้งนั้นเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วอันเนี้ยเหมือนกันค่ะอันนี้โฟวิวเหรอถูกต้องค่ะอ๋อโฟวิวอ๋อมันเป็นสเก็ตบอร์ดแต่โฟวิวใช่โหขนาดสเก็ตบอร์ดยังต้องโฟวิวเนาะคนละแบบกันค่ะเซิร์ฟนี่เขาต้องใช้เอวค่ะต้องใช้เอวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะดูลองบอร์ดค่ะลองบอร์ดพอดีพี่มีเซิร์ฟอันหนึ่งให้ลูกเล่นค่ะแล้วก็แม่เขาอยากเล่นแต่เล่นเซิร์ฟกับลูกไม่ได้ก็เลยเราก็เลยแนะนำบอกว่าไปดูในคลิปอ่ะเอาลองบอร์ดดีกว่าค่ะนี่เหรออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะลองบอร์ดเนี่ยมันใหญ่มันยืนมันอะไรแบบมันยาวหรือเปล่ามันเขาเรียกลองคือยาวใช่ไหมฮะลองคือยาวแต่มันไม่ต้องโยกใช่ไหมอะไรนะคะมันไม่ต้องโยกไม่ต้องค่ะแต่ก็สามารถโยกได้แต่ว่าเราตอนเราออกตัวเราเข็นเหมือนที่เล็กบอกถูกต้องค่ะนี่ไงนี่ที่น้องเขาถือเห็นในคลิปอะที่เขาแดนอะที่เขาหมุนตัวหมุนอะไรเงี้ยก็เพลงลองบอร์ดใช่ไหมถูกต้องค่ะที่เดินบนบอร์ดได้เลยก็คือตรงนี้แหละค่ะแต่เขาเห็นเขาชอบเขาอยากจะเดินยาวครึ่งตัวเลยน่ะดูดิยาวครึ่งตัวเลยอ่ะอ๋ออันนี้ลายหนึ่งอันนี้ลายหนึ่งถูกต้องนี่ลายนี้ช้างนี่สวยงามนะพูดใช่มันมีไฟด้วยว้าวล้อเป็นคนนี้เนี่ยคนค่ะไหนมีไฟด้วยหรอไหนมุนดิอ๋อล
ล้อสีฟ้าเป็นยางเลยถูกต้องค่ะนี่ล้อยางเลยล้อยางดีล้ออันนี้ล้อล้อยางตัวนี้1,900ค่ะ1,900ใช่ถูกไม่แพงหรอกโอ้ยโอเคเลยดูในเว็บมา2,000 บาทคือร้านนี้ขายไม่แพงหรือเปล่าหรือยังไงหมายถึงว่าร้านนี้ขายไม่แพงอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เก็บมาใกล้กันหัวล้ออย่างนี้ตึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กต้องมาคุยกันค่ะต้องดูดเสียงออกเดี๋ยวต้องขอลดละไม่เป็นไรเพราะว่าก็เราดูในดูราคาในต้องดูนี่ความยาวนี่เท่าเอวเลยเนี่ยเท่าดูดิเท่าคุงเลยอ่ะมาเดินสะดวกค่ะไม่คือเพราะว่าแม่เขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เขาหัวล้มเพราะมันแล้วอย่างนี้จะไม่ล้มหรอคิดว่าจะไม่ล้มหรอน้อยกว่าน้อยกว่าจริงเพราะว่ามันใหญ่ตอนเราขึ้นไปยืนเนี่ยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันไรจะล้มละยังค่ะมันเปื้อนนี่เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะเวลาเล่นต้องแกะออกอยู่แล้วมันก็จะใหญ่เนาะมันจะสบายใช่ค่ะมันจะพอดีเท้าเลยแล้วชอบแต่ว่าที่เขาแบบตอนเล่นเก่งแล้วเขาจะเดินไปเดินมาเดินแล้วบางคนก็วิ่งเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็แบกเราจะเทพอย่างนั้นเลยนะค่ะแล้วอันไหนเป็นด้านหน้าจริงๆก็เล่นได้ทั้งสองด้านคือตอนเราไปถึงตรงนี้สุดถนนเราก็เล่นกลับเลยไม่ต้องเลี้ยวใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าหน้าหลังมันกลับด้านหมายถึงว่าเล่นกลับด้านกลับพลิกหลังแล้วก็กับหลังหันแล้วเราก็เล่นได้เลยใช่ป่ะร้านนี้ขายถูกมีน้ำบัตรไหมมีค่ะเดี๋ยวขอน้ำบัตรนิดหน่อยได้ป่ะได้เพราะว่าเผื่อใครที่ดูคลิปแล้วสนใจเนาะเพราะว่าผมเห็นว่าร้านนี้โอเคเลยไอ้พวกลองบอดนี่เขาไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายน้ำบัตรแล้วเผื่อได้ลดพิเศษโอเคไม่ต้องน้ำบัตรมาก่อนเลยเดี๋ยวมีน้ำบัตรไหมครับมีค่ะน้ำบัตรค่ะเผื่อใครสนใจโทรมาเนาะอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์เองนะที่แฟชั่นคือให้เราเข้าใจว่าร้านที่ขึ้นห้างเนี่ยจะต้องบวกค่าเช่าค่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราดูในเน็ตมา 2,000 กว่าบาทเนี่ยเราคิดว่าที่เนี่ยมันก็อาจจะ 2,000 บวกขึ้นไปใช่ไหมอ๋อนี่แต่ตอนมาเห็น 1,900 โอเคเลยชั้น3เนาะแฟชั่นไอแลนด์ฟู้ดอ๋ออยู่ใช่อ๋อตรงนี้มันจะเป็นอาหารโซนอาหารใช่ป่ะตอนนี้มีงานอ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงหนังตรงนู้นจะเป็นอ๋อหน้าฟู้ดคอร์ทเพราะว่าเมื่อวานพอดีมาทำธุระที่เนี่ยแต่เขาไม่ได้มาพอดีเห็นก็เลยมาดูคนมุงซื้อเต็มเลยค่ะใช่ค่ะเราก็สงสัยเราก็เลยมาคุยกับคุณแม่ว่ามีลองบอร์ดไหมอะไรเงี้ยอ้าวข้างหลังมีสแตมป์ด้วยอ่ะครับมีค่ะซื้อกันซื้อ10อันได้ฟรีไม่ใช่ซื้อ100บาทประทับตา1ช่องค่ะประทับตาครบรับของสมนาคุณเอาเหรอโอ้ว้าวซื้อ100เหรอ100ได้1ดวงเอ้ยนี่เรา 1,900 ได้ต้อง19ช่องแล้วนะเมื่อวานไหนบอกมาซื้อของประทับยังไม่เมื่อวานมาดูไม่ได้ซื้อก็ซื้อของอะไรไปไม่ได้ซื้ออะไรเลยเมื่อวานเห็นข้อมูลกันเราก็เลยมาดูว่าเขาซื้ออะไรกันคนเยอะแล้วใช่ไหมก็เลยมาดูว่าคนขายเขาขายดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ถามราคาแล้วก็มาดูที่มันมีลองบอร์ดด้วยอ๋อนี่มันมี2ลายเนาะลายนั้นจะออกหวานๆเนาะแล้วช่วงนี้ลองบอร์ดหาซื้อไม่ค่อยได้เนาะใช่ค่ะตอนนี้มันขาดแล้วเมื่อกี้ไปดูเริ่มแล้วโอเคเลยก็ยังได้เยอะแยะเลยได้ครึ่งนึงเลยเนี่ยจากนี้มาเนี่ยขอใช้ได้มากนะลื่นนี้เนี่ยมาไกลเนี่ยโอเคนะโอเคเลยป่ะ